สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับจุ๊บแจงอีกครั้งกับเกม Identity 5และเรื่องราวสุดเศร้าของเหล่าฮันเตอร์แต่ละตัวก็ยังไม่จบครั้งนี้ฝั่งฮันเตอร์ที่จะพามาแนะนำและย้อนไปดูอดีตของเขานั้นบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาและตัวละครนี้ก็เป็นฮันเตอร์ผู้หญิงคนแรกอีกด้วยนั่นก็คือ Violetta หรือ Soul Weaver นั่นเองค่ะเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะคิดว่าเธอเป็นแมงมุมที่มีหน้าคล้ายอีกาแต่จริงๆแล้ว Violetta นั้นเป็นคนในอดีตรูปร่างลักษณะของเธอไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นกันในเกมทุกวันนี้เพราะเธอก็เหมือนกับมนุษย์ทั่วๆไป Violetta มีอาชีพเป็นนักแสดงประหลาดอยู่ในสังกัดหนึ่งซึ่งเธอก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนเรียกได้ว่าแทบไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอชีวิตของเธอตอนนั้นก็มีแต่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแต่สิ่งที่เธอกลัวมากที่สุดก็ได้เกิดขึ้นเพราะไม่นานต่อมาผู้ชมก็เริ่มเบื่อการแสดงของเธอความนิยมในตัว Violetta ก็เหมือนกับดิ่งลงเหวแต่ความพยายามของเธอก็ยังไม่ลดละViolettaยังคงไม่หมดหวังที่จะกลับมาโด่งดังและยืนขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งเธอคิดว่าความแปลกใหม่จะต้องทำให้ผู้ชมกลับมาสนใจเธออย่างแน่นอนตอนนั้นเองที่เธอเริ่มตัดสินใจดัดแปลงร่างกายของเธอเองด้วยเครื่องจักรสุดประหลาดต่อแขนเติมขามากมายหวังเพียงเพื่อที่จะได้แสดงโชว์ใหม่สุดพิเศษนั่นก็คือโชว์มนุษย์แมงมุมแต่ความต้องการของเธอก็ไม่ได้เป็นผลแต่อย่างใดเพราะเมื่อเจ้านายของเธอได้เห็นสิ่งที่ Violetta ได้ทำเขาก็สั่งไม่อนุญาตให้โชว์ของ Violetta ได้ขึ้นแสดงหนทางของ Violetta ก็ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเพราะในที่สุดเธอก็ได้รับเชิญให้มาแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่สุดแสนวิเศษที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งซึ่งเธอก็ได้เสียงกรีดร้องจากผู้ชมที่เข้ามาอย่างมากมายพร้อมกับฉายา Soul Weaver หรือผู้ถักทอวิญญาณนั่นเองแต่เพื่อความปลอดภัยเพื่อนๆ Survivor ทุกคนที่ต้องการชมเธอนั้นก็ไม่ควรรับชมใกล้เธอมากเกินไปและนี่แหละค่ะเรื่องราวที่ทำให้เปลี่ยน Violetta กลายเป็นตัวประหลาดอย่าง Soul Weaver ในทุกวันนี้ร่างกายของเธอก็คล้ายกับแมงมุมตัวใหญ่ใบหน้าเหมือนอีกาไม่รู้ว่าเครื่องจักรหลายขาที่เธอนำมาประกอบร่างกายนั้นนอกจากเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเธอไปแล้วจะเปลี่ยนจิตใจเธอด้วยหรือเปล่าแต่เรื่องราวของเธอก็แอบคล้ายกับโจ๊กเกอร์ไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนสกิลของ Soul Weaver นั้นบอกเลยว่าชาวสวนมีสะเทือนอย่างแน่นอนเพราะเธอใช้ใยมัด Survivor กับส่งคฤหาสน์ไปได้เลยโดยไม่ต้องงอเก้าอี้แถมยังมีกับดักตามพื้นถ้าคนเดินผ่านเธอก็จะรู้ได้ทันทีและถ้าเธอวิ่งผ่านใยตัวเองก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็มีการปาใยแมงมุมให้ติดสตันได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกตัวที่ผู้เล่นน่าจับตามองมากๆเลยทีเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวของ Soul Weaver หรือ Violetta นั่นเองนะคะถ้าใครได้เล่นตัวละครตัวนี้แล้วคอมเมนต์บอกกันก็ได้นะคะว่าเก่งแค่ไหนคลิปนี้จุ๊บแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามและกด Subscribe ให้จุ๊บแจงด้วยนะคะบ๊ายบาย